มาดันสทาฟ้าผ่าเอากรรมตัวมาดันเกิดฟาา้าผ่าลงมาที่ตัวของนายพรานผ่าลงมาอย่างจังผ่าลงมาเต็มเป้าเลยถึงกับล้มทั้งยืนก่นลงหันแต่ บุญหรือว่าความปีติที่ได้พบพระพุทธเจ้านั่นก่อนหน่าหฮยยังยังยังบัดายเื้อยังมีสติอยู่ประคับประคองสติตน,นั้นไวพ้พระพุทธเจ้าก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างในพรานนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทธานุสติไว้อยู่ เสร็จแล้วก็หมดลมหายใจเมื่อละจากโลกไปบุญโกโุศลนั้นก็ทรงไปอยู่บนสวรรค์โดยอนุภาพแห่งการแปลงใจพองใสเมื่อละจากโลกตั้งแต่นี้ไปในกับตีเข้าสิบสองก็บ่ต้องไปถึงอบายภูมิบังหูจักทุกขติในกับตีห้าสิบสี่ 54, ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิชืว่า มิะเกตเมื่อมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเฮานี่เปินกับโลกมาเกิดเป็นมนุษย์สุดท้ายก็ออกบวชในพุทธศาสนาบำเมินบนานก็เป็นอรหัน์มีคุณวิเศษสำเร็จปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดอภิญญาหกเขาจะหันว่า จิตใจที่เลื่อมใสเนี่ยญาติโยมสามารถปิดประตูอบายได้ใัรก็าตามที่มีจิตใจเลื่อมใสพองใสเนามีความฉลาดในการที่จะเอามาเป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างอะแม้กระทั่งลมหายใจเนี่ยนะวางใจไว้กับทักขนินนยบุคคลคือพระบุทธประธรรมพระสง บ่าได้เกิดบันทอนโอกาสที่ดีงามตัวเกา่าแต่ก็หูจักไขวยคว้าเอาบุญได้ทุกตีทุกแห่งอย่างกับพระเถระเจ้าถึงสองรูปที่นำมาเล่าเป็นตัวอย่างหื้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันฉะนั้นถ้าว่าญาติโยมเขาแปลงจิตใจให้สะอาดผ่องใส แบ่งจิตใจให้ดีปลื้มในบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้ทำไว้เนี่ยโอ้จะเป็นยอดเป็นบุญนะการสร้างบุญสร้างประะมีนี่มันมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เกิดกันมาแต่ละภพประจาจจ์ก็ มีเป้าหมายอย่างอีคือเพื่อจะสั่งสมบุรณ์มุ่งที่จะกำจัดกิเลสอาสวะเฮมันบทไปแต่เนื่องจาว่าเฮาทั้งหลายถูกอวิชชาคือความบ่งู้นั้นครอบงำทำให้เฮาได้หันได้จำได้กึดไปใน่างที่บด,ดี อวิชาคือมันบังมันมืดมัวบังดวงปัญญาย่าเฮาลืมเลือนเป้าหมายที่เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดังเดิมจะนั่นเมื่อเฮามาเกิดครั้งนี้ครั้งหนึ่งเฮาก็ต้องเริ่มต้นแทมเพราะว่าพบจาดมันมาปิดกั้นไว้ ย่าหือละลึกถึงเป้าหมายดังเดิมมาได้บางคนพลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลก็ต้องไปตกอบายภูมิก็ย่าเหือเสียเวลาไปแถมฉะนั้นเขาเกิดมาย่าได้เฮาถึงบาเสียเวลาเฮาบอต้องไปแว่ที่ไหนแล้วเฮาหู้แล้วเขาก็ทำสังสม เขาจะต้องตระนักกึดในใจอยู่เสมอว่าการกระทําทุกอย่างของเขาจะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างปาละมีตอ่อะนบอด,ดีไปเสียเวลาเมันงเทียวเสียเวลากับเรื่องแบบเป็นเรื่องอะไรยังพี่เบาเนะีเสียวทำให้เสียเวลาเสียเวลาไปหลายปี สัยตยาโยมท่านทั้งหลายแล้วแต่ละพบแต่ละจติก็เสียเวลาไปแหมหลายพบหลายจายิเนาะท่านบูฟังรอยเท้าขอโทษเนอะห้อยตีนของมนุษย์เทุกคนนะ่ะมีลักษณะแตกต่างกันอ่าลายตีนลายมือนี่นะกะ เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงอุปนิสัยได้เหมือนกันนะมีนางพระมณีอันเป็นแม่ของนางมาคันธิยาเนี่ยได้พอห้อยตินบดายอะ่ะเออก็ขอย้อนเหตุการณ์ไปสักหน่อย ก่อนที่จะเอาเรื่องราวของอน,นิสงส์งของการได้ไวหวห้อยพระพุทธบาทมาเล่านางพระมณีแล้วก็พรามผู้เป็นสามีก็มีลูกสาวคนหนึ่งจอว่านางมาคันธิยานางมาคันธิยาในเป็นสาวงามหยาดยมตึงสอง พ่อแม่นี่ก็ชาะหาผู้ที่เหมาะสมสำหรับลูกของตนจนได้มาพบพระพุทธเจ้าหันลักษณะมาหาบุรุษของพุทธเจ้าพรามก็เกิดว่าอ๋อบุรุษผู้นี้ละสมควรสมควรที่จะมาเป็นลูกเขยเ้าจะมาเป็นสามีของลูกสาวเขา คลามนี่ก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อจะอู้จายกลุกสาวฮื้อแล้วก็กราบทูลขอฮื้อพุทธองค์รออยู่นี่ชักกรรมเพื่อตัวเองจะไปตัวหาภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่หูลักษณะมหาบุรุษด้วยความที่บู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นไผ่ไงค่ะ แล้วความดีใจพรามนี่ก็เฮ่งเข้าไปบ้านแจ้งข่าวเห้กับภรรยานางพรมณีได้หู้ว่าเฮาตึงสองเนี่ยเสาะหาลูกเคยมาเมินวันนี้ปบละปบบุรุษผู้ตีมาะสมกับลูกสาวเฮาแล้วไปแม่แต่งตัวแต่งตัวแล้วก็ไปตยัยตัยปอมามา เขาก็รีบนำภรรยาพร้อมกับลูกสาวไปถึงสถานที่ประทับพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงก็บหันรพระพุทธเจ้าหาันเพียงแต่รอยพระบาทแล้วก็จีฮ้ภรรยาพออันนี้รอแม่อันเนี้ยรอยเท้าเนี่ยเป็นรอยเท้าของบุรุษผู้นั้น นางพรหมณีก็อู้ขึ้นทันทีว่าเออป่อเฮยเจ้าหาคนผิดแล้วร้อยเท้านี้เป็นร้อยเท้าของผู้ที่หมดกิเลสแล้วเออมัมีประโยชน์อันอยังที่จ็ดจวนเอท่านมาอยู่ในคารวัตวิสัย แม้กระทั่งพรามก็ยังคงมีความหวังเร็วไปเร็วมาก็หันใส่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่บากไก่เทอะได้ก็เลยจวนกันเข้าไปหาแล้วก็กราบทูลความประสงค์ของตนพระองค์ก็ปฏิเสธแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเหตุการณ์ที่พระองค์ผจญกับธิดามารทั้งสาม ที่มีรูปร่างงดงามงามกว่าลูกพรามนี่เป็นหลายร้อยหลายปันเต้าแต่ก็บาทอาจจะทำาให้พระอ,องค์หวั่นไหวจากนั้นพระอ,องค์ก่อแสดงทโปลดพรามเมื่อจบแล้วพรามสามีภรรยาก็ได้บรรลุเป็นอนาคามีท่านบุฟังตีต้องเล่าย้อนหลังนี่ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทนี่โอ้สัทธาญตโยมอันนี้มีน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับรอยพระบาทไว้บัใญัว่าจะหันกันได้ง่ายๆทรงปรารถนาที่จะให้ผู้ใดหันผู้นั้นก็นจะหันเฉพาะคนนั้น แม้จะมีสัตว์ใหญ่สัตว์อย่างมาเหยียบย่ำซ้ำเข้าไปฝนจะตกกาซ้ำแล้วซ้ำแถมกะลมจะมาปัดไปกะก็บอาจจะลบหอยพระพุทธบาทนั้นหายไปได้อันนี้เป็นความมหัศจรรย์ความอัศจรรย์ของรอยพระพุทธบาทนะสิ่งใดก็ถามอย,ยมติโยมตีเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ถ้าหากว่าเฮามีจิตใจเริ่มใส่นักแน่นบ่เงอนเง่นครนแครนเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงอานิสงส่งอันจะบังเกิดขึ้นจากการสักการะปุชาเพราะมีเรื่องราวในอดีตตีนักบุญนักศีลนักบุญในสมัยก่อนเพียงแต่ว่ามีความเริ่มใส่ตั้งมั่นโดยการแสดงความเคารพ ก็ได้อน,นิสงส์งยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะขาดได้ท่านบุฟังญาติยมในสมัยพระพุทธเจ้าติสะมีมานบหนุ่มคนหนึง่งเกิดในตระกูลที่มีศรัทธาตระกูลนี้ได้ปวารณาเป็นพุทธมามะกะทั้งตระกูลเลย ก็เลยเป็นตระกูลที่มีความศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนาัยบ่งอนเง่นค้อนแค้นเมื่อมีผู้ใหญ่มีความเริ่มใสก็ได้ปลูกฝังความคิดให้กับลูกหลานสืบกันไปเป็นเจนคนแล้วก็ได้นำไปทําบุญฟังธรรมเป็นประจำตั้งแต่น้อยก็เนื้อเฮาอมล่อนตั้งหลายเมื่อเติมใหญ่ขึ้นมา ก็เป็นบุคคลที่เป็นสมาธิทุกครั้งที่หันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอุบาสกท่านนี้ก็มีการบังเกิดความหักคารบเริ่มใส่ในพระศาสดายากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบความเริ่มใส่ที่บ่มีประมาณของอุบาสกค,คนนี้ ก่อนที่จะเสด็จจะลิกไปประกาศประัทธรรมที่แว่นแขว้นอื่นพระองค์ทรงปรารถนาจะอนุเคราะห์อุบาสกผู้มีศรัทธาอย่างแห่งก้าพระองค์ก็เลยประทับลอยพระบาทโดยอธิษฐานว่าขออุบาสกนี้จงมองหันลอยบาทของเฮาแล้วพระองค์ก็เสด็จไป หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วอุบาสกนั่นก็หันเจดีแล้วก็หันลอยพระบาทที่พระศาสดาสแสดงเอาไว้เพื่อจะหวังอนุเคราะรห์ตนเออบังเกิดปีติตัวเขาก็เกิดปีติคนลุกคนสันตั้งแต่นั้นมาก็ไหว้สาโดยความเคารพศรัทธา มีการไหวสักการะ,ะปูจาทุกครั้งกราบไหวทุกครั้งสรรเสริญกลณของพระบุตรพระเจ้ามีพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ด้วยบุญที่ได้ทำความดีเนี่ยเมื่อจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วคือถายจากอัตภาพของความเป็นมนุษย์แล้ว ก็ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อปิกมาเกิดเป็นมนุษย์แถมก็ได้สเสวยมนุษย์สมบัติชีวิตบบเคยตกต่ำก็เ,เวียนว่ายแต่เกิดในสุคติภูมิจนมาถึงพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าเฮานี่บุญก็ส่งผลให้ไปเกิดในบ้านที่มีสมบัติ คบถวนมีความเริ่มใส่ในพุทธศาสนาเมื่อเจริญไว้ออกบวชในพุทธศาสนาบำเพ็ญบรนนานก็เป็นอรหันต์เป็นอรหันต์ปากฏชื่อตามบุญที่เปิ้นทำไว้ชื่อเปินว่าพระปัฏฐสัญญกะเทละวันหนึ่งเปินก็น,นึกย้อไปถึงบุพกรรมตัวเกา่า ก็หันเรื่องราวการสร้างปรมีแล้วก็การได้ไหวสักระเจดีร้อยพระบาทเปิ้นก็เกิดปีติท่านผู้ฟังญาติโยมเขาจะหันว่าการแสดงความเคารพสักระปุจาพระธาตุเจดีพระพุทธรูปร้อยพระพุทธบาทอันยังก็ตามเป็นบุญใหญ่ ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อเฮาได้สักการบูชาเป็นประจำเฮาก็ย่อมมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คือพุทธานุสติมีความผูกพันในพุทธองค์ใจก็อยู่กับ,บุญใจก็มีกับ,บุญอยู่ได้กับบุญการที่เฮาทำอย่างนี้ก็มีอัน,นิสง์ บ่มีประมาณขอให้ทุกท่านญาติโยมทุกคนได้ระลึกนึกอยู่เสมอปฏิบัติไปคำเดียว98.75สหนึ่งทุ่มก็จะได้นำปาญาติโยมเขาได้เจริญพุทธมนต์บทธรรมจักกปวัตนสูตรแล้วก็บทเมตตาใหญ่ ส่วนญาติโยมตรังเกล๑๔๕เขาก็ฟังข่าวไปเขาจะสวดไปไปอาบน้ำกะกิขนข้าวกะเนี่ยากำเดียวเจ็ดโมงเกึงเนาะเจ็ดโมงเกืองเขาก็จะได้มาปะกันเต็มเร็วพอเวลาก็ปอสมควรสถาญาติโยมสิบแปดนาฬิกาห้าสิบสองนาที เี๋ยอเวลาแถม8นาทีกะเฮ้อรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่มีที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอเบียงป่าเป้าโดยปีน้องจัทธาคณะสงฆ์ส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประเดยนนี้เป็นเริ่มส,สาร้างศาลาประดิษฐานพระสี่สองเมืองอ่ ตีดอยนางแก้วแล้วนึกไผจะให้เจ้าหอมตังเวียงปปาๆก็ร่วมกันเจ้าอาวาดทุกวัดก็ว่าเขาจะไปเจังใหม่เขาไปแหว่หอมหั่นก็ได้หมูยิดยมลูกจังใหม่จะไปเจังไฮ้กายฮั่นก็ไปจอดรถขึ้นไปเอวพอหอมหั่นเลยก็ได้นึเออ วันก่อนนั่นอาจจะมากับไปแล้วก็มีญาติยมมาห้อมหลายอยู่ก็รวบรวมแล้วก็วันที่เสาห้านั่นจะปักต้นไปเลยในานามตีเป็นฟังวิทยุอีนะส่วนหมูเฮาที่อยู่เจยงไม่ละปูนนี่กะถ้าว่าก่อนเข้าภาษาสักกึ่งเดือนนี่ก็อยมาข่าวหูฟังก็อยมาอู่ห้ฟังแต่ประเด็นนี้บ่อูเ้เต้อ อันนี้เน้นตังเวียงเป่าเปาบนก่อนเนาะอต่อไปให้นันได้ช่วยกันทำลายอยู่นขนคัวขึ้นพ่องขนดินกีพ่องเนี่ยอยังพ่องหลายๆอย่างนึกอ,อันนี้ก็โดยความร่วมไม่รวมมือของคณะสงฆ์ส่วนราชการตึงไปในไปนอกไปในก็หลวงป่อพระครูนิวิตศิลสังวร เจ้าคณะอำเภอเบียงป่าเป้าคณะสงฆ์ทุกวัดจะได้สืบปณิธานเจตนาของท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัตวิกรมหรือว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์พระมหาทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าวาดวัดป่างิ้วอดีตเจ้าคณะอำเภอเบียงป่าเป้าซึ่งท่านหลวงป่อท่านตั้งใจ หลวงปอดเจ้าคุณอาจารย์ตั้งใจใครแปลงใครสร้างเ,ออเป็นที่ไหวของคนทั่วไปเริ่มตั้งปี2500แล้วจนหอดมาถึงบระเดี๋ยนี้2564 4ี25 4ปีมาถึงลุ่นหมูสะเท้าทั้งหลายนี่ม,มื่อก่อนฮามีข้าวสารอย่างหอกต่างคนต่างหู้ต่างคนต่างจวนกันพ่องก็ กือใจได้อยู่เมื่อก่อนอยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เองคะแต่ก่นกอนเขาก็เมาทาม,มากินเนาะเปิ้นสร้างเปินเป้นแปลงอ,อยังเขาก็บ่เจ้หู้ยังบ่เดียวบ่เดียวนี่เขาหู้เข้าหูห้เขาก็ทําร่วมกันแต่ก่อนเปิ้นยังยากได้ลําบากเหลือเขารถก็ไปยากรัวก็ขึ้นลําบากบ่เดียวนี่สบายอารถไปก็กง่ายเนาะ เจอนูย่ยญาิโยมน่ะอันนี้เปิลจะทำาบาเดิมบบเจจะทำนะทำแล้วเออเริ่มทำแล้วเดนนี้ก็คงจะเทเสาอย่างหมดแล้วแหมสักติดปลายนี่ก็คือจะขึ้นเครื่องตังบนละเออได้แปลงได้อย่างตังบนได้ขึ้นคือขึ้นแปลขึ้นมาทางใหม่ อจะได้แปลงแล้วกัตดังดังมันจะได้แปลงสาลาสมเจตนาเนาะได้สืบอ,อุดมการปณิธานสำเร็จแล้วก็เมื่อสาลาใหม่เรียบร้อยก็เพิ่งจะระดมช่วยกันแทช่วยกันเตศาลาเก่าแล้วก็ย้ายพระเจ้า ก็ฉะลามใหม่ต้องแล้วมดอขันขันใดก็แต่นแกแต่นผ้านี่แล้วมรละถึงจะรื้อแล้วก็อันเจิญพระองค์พระไปปฏิสฐานก็นางไก่ได้ทาสีใหม่เนาะพระเจ้าก็จะใหม่เชิงอะโอ้เปิลจะได้อยู่ที่ใหม่จะได้มดได้ใหม่เป่งใสไว้เนาะ เออเสร็จแล้วเปิ้นกับกำหนดแล้วบระนี้กำหนดกันแล้วเออกำหนดว่าจะได้ตานกานศาลานี่นะศาลา,า,าพระสีีสองเมืองนี่เออเอางานประเพณนี้ส่งน้ำพระสีีสองเมืองฮะนะอีน่ะเปิ้นมีงานวันไหนอีบ่พองก็ถามเปิ้นมีงานกันในวันแหมข่ำฮะนะ จะทายัดยมนะวันแห่งคำเดือนไหนอ,ะอ่ะอ๋อก็สิบสิบหลังบนนะเดือนสิบหลังบนเอาเป็นว่าเข้าวัาสาได้วันอีตะนะเข้าว่าเจ้าบ้านนะเอาเป็นวันเข้าว่าสาทุเจ้านะวันแห่งคำนะวันที่ชาห้ากระะกฎาเนอะ วันที่เสาซี่นี่เป็นวันเข้าวัสาเจ้าบ้านเสาห้าเป็นเข้าวัสาทุเจ้าก็เอาวันที่เสาห้าฮนะนะเปิ้จัด,ดานศาลาอเนาะเออแล้วก็จะมีกิจกรรมมายังเชิมเข้าไปแหมมาก็ก่อยไปห่วมงานกันเนาะก็คงจะผ่อนคลายอย่างแล้วนะบระเดนี้เจียงใหม่เปิ้นก็ปลดล็อกบางอย่างละเปิ้นผ่อนคลายแล้วนะที่เจียงใหม่นี้ ยังปเป่านี่บบมีผู้ติด,ดเชื้อเป็นเดือนแล้วลรอเดือนเนี่ยอ่าเป่นก็ปลดล็อกไปบางอย่างกิจกรรมบางอย่างก็ทําได้พ่องละเนาะผ่อนคลายคือพ่องละอะีน่ะเผื่อไปถึงตอนนั้นนี่โอ้ก็คงจะลงอ่ะ่าชนะอย่างนั้นเนาะเออไปมาหาสู่กันไอ้ก็เกี่ยมกันเหียนเนะาะอยิโยมแต่ละวัดนะปักตนปักอย่างเขาก็เกี่ยมตั้งเดือนในห้อมกะ ใส่ออมสินไว้วันสิบบาทก็ได้รอใส่กระป๋องไว้เนอวันสิบบาทวันเสาร์บาทแล้วถึงหอดวันที่เสาร์ห้าเสาร์สี่ปักต้นกลางวิหารวัดไผวัดมันแต่ละวัดบ้านไผบ้านมันปักต้นบ้านนั้นวัดนั้นวัดนี้นะอัตมาก็จะบอกคือศรัทธาทางเพศปักต้นไป จวนกันปักโตนไปเปาะกันทังปุนอ่าปัจัยที่เป็นหอมมาก็เอาปักโตนไปห่วมกันปุนเลยเนอะวันวันที่เสาซี่นะก็หอมกลางศาลากลางวิหารแต่ละวัดไปเสาห้าก็เอาโตนมาหอมกันอันนี้ก็ได้สร้างได้แปลงต่อไปนะเอาละพอเวลาแล้วก็เอาไว้เตีก,ก่อนเนอายิโยม พักก่อนก็เดี๋ยวกลับมาปากันในช่วงที่สองขอบคุณเนอะจะเิ่นปอล